พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทอ่ะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับมีอะไรหรือลูกรุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับอ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะจริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงสถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เองโหพี่เก่งมากเลยนะครับพี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะแปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอยพ่อเอ้ยมาพ่อครับดูนี่สิครับไอ้ลูกหมาของพ่อพ่อครับเดี๋ยวครับเอ้านี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะโอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะดีมากๆเลยนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกา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 วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคงปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะนมัสการ